ดีไซเนอร์จริงๆแล้วมีอยู่2ระบบระบบหนึ่งคือการตัดแบบ made to order ลูกค้ามาแล้วเราก็สอบถามว่าลูกค้าต้องการอะไรที่เอกทำอยู่เป็นระบบออกแบบเป็นคอลเลกชันแล้วเราก็ทำการที่จะขายทั้งคอลเลกชันเนี้ยให้กับลูกค้าเริ่มแรกเลยเราก็หาแรงบันดาลใจว่าคอลเลกชันเนี้ยเราจะพูดถึงเรื่องอะไรหรือว่าเราจะทำเกี่ยวกับอะไรพอได้หัวข้อปั๊บเราทำรีเสิร์ชมาว่าหัวข้อเนี้ยมันเกี่ยวกับอะไรบ้างโครงชุดจะเป็นยังไงสีจะเป็นยังไงแมทเทียลเป็นยังไงให้เราดีเสิร์ชมาทำมูดบอร์ดเป็นเฟรมที่จะไกด์ไลน์ตัวดีไซเนอร์เองว่าออกแบบยังไงให้มันอยู่ในคอนเซปต์นี้ไม่ได้กระจายไปนอกกล่องมากนะแล้วเราก็เริ่มทำการออกแบบแล้วทำโปรโตไทป์ 2-3 รอบจนกว่าตัวดีไซเนอร์เองจะพอใจว่าตัวนี้แหละเชฟที่ถูกต้องทุกอย่างก็คือสวยตามที่ดีไซเนอร์ต้องการแล้วเราก็จบคอลเลคชั่นอุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นอุตสาหกรรมซึ่งวิ่งค่อนข้างเร็วดีไซเนอร์ต้องค่อนข้างอัปเดตตัวเองตลอดเวลาคือไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันเป็นยังไงวิถีชีวิตใหม่เนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดแฟชั่นเองในอนาคตดีไซเนอร์จำเป็นต้องเปิดสัมผัสรับตลอดเวลาอย่าหยุดนิ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆพยายามอัปเดตทุกอย่างเข้ามาจริงๆแล้วดีไซเนอร์ที่ดีก็คือต้องรับรู้ว่าแฟชั่นมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมความคิดของผู้คนโดยรอบที่ไม่รู้จักแฟชั่นเลยจะคิดว่าแฟชั่นเป็นวงการซึ่งแบบสบายเจอสิ่งสวยๆงามๆทุกวันแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังมันไม่ใช่เพราะว่างานแฟชั่นมันจะมีอายุแค่ประมาณแค่5เดือนถึง6เดือนแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยซึ่งกระบวนการออนการออกแบบมันไม่ใช่วัน2วันเสร็จมันคือกระบวนการนานเป็นเดือนฉะนั้นคนที่จะเข้ามาสู่อินดัสทรีนี้จริงๆต้องเป็นคนที่คืออัปเดตตลอดเวลาความอดทนค่อนข้างสูงคุณต้องมีไอเดนติตี้เห็นของสวยแล้วอยากทำตามพยายามแปลงมันออกมาให้โดยใช้บอกว่ามุมมองของเราเองเพื่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของเราเองคือเอกจบสถาปัตย์แล้วไปเรียนต่อแฟชั่นฉะนั้นมันจะมีคล้ายๆกับว่าข้อเปรียบเทียบกับเพื่อนๆที่เรียนแฟชั่นมาโดยตรงแล้วก็มาเรียนต่อแฟชั่นข้อดีของคนที่มาทางสายที่ไม่ตรงเลยก็จะมีมุมมองใหม่ๆแต่ข้อเสียก็คือคุณไม่มีความรู้พื้นฐานด้านแฟชั่นคุณไม่รู้ผ้าคืออะไรคุณไม่รู้ตัดเย็บคืออะไรมันก็จะใช้เวลานานในการทำเสื้อหนึ่งตัวมากกว่าคนที่เรียนมาโดยตรงคือคนทุกคนมีความสนใจต่อสิ่งต่างๆกันอยู่แล้วถ้าให้แนะนำก็คือถ้าคุณมาทำแฟชั่นเนี่ยคุณเอาความสนใจส่วนตัวตรงนี้แหละที่คุณมีเป็นพิเศษลองเอามาดัดแปลงบางคนอาจจะแกะเนื้อเพลงหรือแกะโน้ตเพลงออกมาเป็นอินสปิเรชันก็ได้คือมันก็ออกมาน่าสนใจเหมือนกัน